หลังจากที่องค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO ได้มีการประกาศให้โรค Mpox หรือว่าโรคฝีดาษลิงนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินระดับสากลไม่กี่วันหลังจากนั้นครับประเทศไทยของเราก็เจอกับผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงคนแรกซึ่งเป็นขั้นรุนแรงอีกด้วยแหละครับแต่ว่าโรคนี้ฟังดูแล้วไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยอย่างพวกเราสักเท่าไหร่ผมไปค้นหาข้อมูลมาเจอว่าคนที่เป็นโรคฝีดาษลิงจะมีอาการที่คล้ายกับคนที่เป็นโควิดเลยแต่ความแตกต่างก็คือจะมีตุ่มน้ำตุ่มหนองใสๆขึ้นตามร่างกายฟังดูน่ากลัวมากวิธีการป้องกันวิธีการดูแลหรือลดความเสี่ยงโรคนี้เป็นยังไงอันตรายมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันนะครับอยู่กับเราแล้วครับแพทย์หญิงสุพิชชาองค์กิติกุลอายุรแพทย์โรคติดเชื้อศูนย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลพญาไท3สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้อยากขอความรู้เรื่องของโรคฝีดาษลิงหน่อยครับว่าโรคฝีดาษลิงคืออะไรแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนครับคุณหมอเพราะว่าภาพในปัจจุบันมันดูออกมาน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับโรคฝีดาษลิงนะคะก็ชื่อภาษาอังกฤษคือ Mpox นะคะแต่ว่าในอดีตอ่ะจะใช้ชื่อว่า Monkeypox นะคะที่มันเป็นคำว่า Monkey เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าครั้งแรกอ่ะเราค้นพบว่าเชื้อตัวเนี้ยมาจากลิงค่ะซึ่งเชื้อตัวเนี้ยคือเป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มเดียวกับไข้พอลาคิดค่ะหรือว่า Smallpox ซึ่งมันหมดไปจากประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีตัว Mpox อยู่นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเคยมีการระบาดมาแล้วในปี2022นะคะรอบหนึ่งแล้วอันเนี้ยกลับมาใหม่นะคะในปี2024ที่น่ากลัวดูน่ากลัวมากเนี่ยเพราะว่าตัว Mpox เนี่ยเขาจะมีด้วยกัน2เคลดเคลดคือเหมือนอารมณ์สายพันธุ์ค่ะก็จะมีเคลด1กับเคลด2นะคะโดยที่เคลด1น่ะจะมีความรุนแรงที่มากกว่าคืออัตราการเสียชีวิตประมาณ 10% ส่วนเคลด2เนี่ยอัตราการเสียชีวิต 1% ค่ะคราวนี้ที่ระบาดรอบก่อนเนี่ย2022คือเป็นการระบาดของเคลด2ซึ่งอัตราการเสียชีวิตน้อยค่ะแล้วเราก็จะพบว่ากลุ่มที่ระบาดเยอะจะเป็นกลุ่มชายรักชายหรือเป็นกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้นอนหลายคนค่ะซึ่งตอนที่ระบาดตอนนั้นเนี่ยมันลดหายจับไปแล้วค่ะแต่พบว่าในปี2024เนี่ยมีการระบาดเพิ่มขึ้นค่ะโดยประเทศที่เราเจอว่าระบาดเยอะเนี่ยก็คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะจริงๆเขาจะเป็นประเทศที่มีตัวโรคเนี่ยเขาเรียกเป็น endemic area อยู่แล้วคือมีเชื้ออยู่แล้วแต่ว่ามันดันพบว่าโอ้จำนวนเคสมันเยอะขึ้นมากๆในช่วงปี2024ค่ะพบว่าแบบมีเคส suspected หมายถึงว่าเคสที่สงสัยการติดเชื้อเนี่ย 20,000 เคสประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ประมาณ 3-4% ค่ะโดยที่เราพบว่าที่ระบาดรอบนี้กลับเป็นเคส1ซึ่งรอบแรกเนี่ยที่ระบาดจะเป็นเคส2ค่ะอันนี้เป็นเคส1ซึ่งเป็นตัวที่รุนแรงเยอะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ใช่1ธรรมดาค่ะคือเป็น1ที่มีสายพันธุกรรมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยต้องชื่อว่าเป็นเคส 1B นอกจากพบว่าเยอะขึ้นในอูกาดาใช่ค่ะเขาก็พบว่ามีการระบาดไปที่ประเทศข้างเคียงคือเช่นรวันดาบูรันดีเคนยาพวกเนี่ยก็อูกาดาก็จะเจอการระบาดเนี่ยจากประเทศคองโกด้วยค่ะดังนั้น WHO เขาก็เลยประกาศว่าโอ้เป็น emergency แล้วนะตอนนี้ค่ะมันเป็นแบบภาวะฉุกเฉินแล้วค่ะเพื่อไม่ให้มันมีการระบาดซ้ำรอแบบเยอะๆเหมือนตอนสมัยที่ปี2022ประจวบเหมาะกับที่ข่าวเราออกเลยครับคุณหมอว่ามีชายชาวต่างชาติชาวยุโรปเนี่ยเพิ่งกลับจากคองโกแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยแหละครับเชื้อของฝีดาษลิงเคส 1B ที่คุณหมอบอกว่าเป็นแบบรุนแรงแต่ทีนี้หลายคนก็เลยอยากรู้ครับคุณหมอว่าแล้วอาการนะครับมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีบางคนบอกว่ามันคล้ายๆกับคนที่เป็นโควิดเลยวิธีการแยกหรือแตกต่างกันมันดูยังไงบ้างครับคุณหมอคืออาการของตัวโรคค่ะหลังจากที่เราสัมผัสเชื้อเนี่ยจะใช้เวลาเขาเรียกว่าระยะฟักตัวหรือ incubation period ค่ะประมาณ 1-3 สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าระยะแรกก่อนคือจะเป็นเหมือนไข้ค่ะมีไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวต่อมน้ำเหลืองโตปวดหัวนะคะอันนี้จะเป็นอยู่ประมาณ3วันซึ่งระยะเนี้ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเขาอ่ะเป็น Mpox ค่ะเนื่องจากมันยังไม่มีตุ่มแต่ที่ผ่าน3วันนี้คนไข้ก็จะเริ่มมีตุ่มขึ้นคือเป็นระยะที่2ค่ะคนไข้ก็จะมีตุ่มก็แล้วแต่อวัยวะแต่ละคนไม่เหมือนกันคือไปสัมผัสมาตำแหน่งไหนนะคะโดยที่ตุ่มเนี่ยตอนแรกจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสค่ะอารมณ์เหมือนเราเป็นสุกใสอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเราเป็นเริ่มเป็นสุกใสตุ่มน้ำใสอย่างนั้นเลยค่ะแต่พอวันถัดไปเนี่ยจากใสถ้าจากใสใสมันก็จะเริ่มขุ่นขึ้นค่ะจากขุ่นก็จะเริ่มมีรูบุ๋มตรงกลางค่ะพอมีรูบุ๋มตรงกลางก็จะเริ่มมีดำๆคล้ายๆเนื้อตายตรงกลางขึ้นมาสักพักก็จะตกสะเก็ดหมดค่ะแล้วก็หลุดระยะผื่นเนี่ยจะเป็นได้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ค่ะแล้วมันก็จะสามารถที่จะหายได้เองค่ะโอ้โหฟังดูน่ากลัวมากคุณหมอยิ่งคนที่เป็นคนห่วงเรื่องความสวยความงามอ่ะคือก่อนที่ผมจะคุยกับคุณหมอผมไปดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วแหละเห็นคนที่เป็นโรคฝีดาษลิงอ่ะอย่างที่คุณหมอเล่าเลยว่าเริ่มจากตุ่มใสก่อนเป็นหนองเริ่มคล้ำขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยมันดำและแห้งตกสะเก็ดกลายเป็นแผลแล้วผมกลัวมากเลยว่ามันจะเป็นแผลเป็นทิ้งร่องรอยไว้ด้วยใช่ไหมครับคุณหมอก็มี
โอกาสทิ้งร่องรอยค่ะตัวโรคครับทีนี้ความเสี่ยงครับคุณหมอมันเกิดจากอะไรครับหมายถึงว่าคนที่เราจะสามารถติดต่อกันได้มันจะเกิดจากพฤติกรรมอะไรบ้างเมื่อสักครู่คุณหมอได้เล่าว่ามีความเสี่ยงก็คือคนที่ชายรักชายหรือคนที่มีเพศสัมพันธ์กันอันนี้คือความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อเลยใช่ไหมครับค่ะคือรูทการติดนะคะก็จะมี2รูทค่ะก็คือจะเป็นด็อปเลตกับคอนแทคด็อปเลตคือหมายถึงว่าคล้ายๆเราเหมือนเป็นโควิดเนี่ยค่ะมีคนไอจามใส่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะแรกคือเค้าตอนแรกเค้าเป็นไข้เราไม่รู้หรอกว่าเค้าเป็นปุ๊กก็คืออาจจะติดด็อปเลตได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นระยะเวลาที่แบบใช้เวลานานนิดนึงคือเราอาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับเค้ามีระยะเวลาคอนแทคไทม์ที่นานนิดนึงประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นอันที่2นอกจากด็อปเลตก็จะเป็นคอนแทคคอนแทคหมายความว่าเราอ่ะมือเราอ่ะไปสัมผัสตุ่มเค้าหรือว่าตุ่มเค้าอาจจะไปแตกเปื้อนอยู่ตามแบบ environment หรือเตียงเงี้ยค่ะเราไปแตะเตียงแตะเสื้อผ้าเค้าแล้วเราก็มาป้ายเราเองเงี้ยค่ะเราก็อาจจะติดเชื้อได้ก็จะมี2รูทเพราะฉะนั้นคืออย่างตอนที่ระบาดของปี2022เนี่ยที่พบว่าเจอเยอะในกลุ่มชายรักชายหรือว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้นอนหลายคนอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์น่ะมันเหมือนเราจะต้องไปสัมผัสเค้าใกล้ชิดในระยะเวลาประมาณนึงค่ะก็เลยทำให้เราอ่ะมีโอกาสติดเชื้อตัวเนี้ยได้สูงประมาณเนี้ยค่ะโอ้ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมออธิบายน่าสนใจมากเลยครับคุณหมอบอกว่าบางคนที่เป็นโรคฝีดาษลิงแล้วเป็นตุ่มหนองเวลาที่ตุ่มหนองมันแตกอยู่บริเวณสมมติโซฟาแล้วผมไปสัมผัสไปนั่งโซฟาต่อผมมีความเสี่ยงที่จะติดได้แม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นแผลถ้าแบบว่ามันยังไม่แห้งนะคะแต่กรณีที่ถ้ามันเปื้อนทิ้งไว้สักระยะเราไปซักตากแดดอะไรแล้วเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็อาจจะเชื้อมันอาจจะตายไปแล้วค่ะโอ้ฟังดูน่ากลัวมากครับทีนี้ถ้าอยากให้คุณหมอเปรียบเทียบได้ไหมครับว่าระหว่างโควิด-19 กับโรคฝีดาษลิงความรุนแรงของโรคอะครับคุณหมอว่าอันไหนมันน่ากลัวกว่ากันนะครับความรุนแรงเหรอคะถ้าเป็นโควิด-19 นะอยู่ปัจจุบันหมอคิดว่ามันไม่แรงมากแล้วเนื่องจากคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนหรือว่าบางคนติดเชื้อมาแล้วหลายรอบค่ะเพราะปัจจุบันอะโควิด-19 จะค่อนข้างคล้ายเป็นทางไข้หวัดธรรมดาค่ะไม่ได้น่ากลัวมากนะคะยกเว้นกรณีที่ไม่เคยได้วัคซีนไม่เคยติดเชื้อเลยหรือเป็นคนภูมิคุ้มกันต่ำมากเนี่ยค่ะแต่ว่าตัว mpox จริงๆก็สามารถที่จะหายได้เองนะคะยกเว้นกรณีที่ภูมิคุ้มกันต่ำเหมือนกันเช่นเป็นกลุ่ม HIV ที่ไม่เคยรักษาเลยค่ะหรือว่ากลุ่มเนี่ยมันขึ้นตามอวัยวะที่มันอาจจะอันตรายเช่นขึ้นที่ตาแล้วตามันจะบวมไปหมดค่ะหรือว่าขึ้นที่อวัยวะเพศทำให้ปัสสาวะไม่ออกขึ้นที่ก้นทำให้ถ่ายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าถึงกระบวนการรักษาให้ฟังหน่อยครับสมมติว่าถ้าเกิดผมรู้สึกว่าตัวเองมีอาการผมมาหาคุณหมอการรักษาขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆก็ถ้าเกิดว่าเป็นนะคะก็จะโดนแยกกักตัวก่อนนะคะณปัจจุบันเราจะให้กักตัวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กระจายไปหาคนอื่นนะคะก็จะมีการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อดูว่าเป็น mpox จริงหรือเปล่าค่ะกรณีที่ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะคือไม่ได้เป็น HIV หรือว่ากินยากดภูมิอะไรนะคะตุ่มไม่ได้เยอะมากค่ะซึ่งอย่างเคสที่เคยเจอเนี่ยก็มีแค่ประมาณ10ตุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รักษาหายรอให้อาการหายเองแต่กรณีที่ถ้าเป็น HIV ตุ่มเยอะหรือว่าขึ้นในอวัยวะสำคัญอย่างที่บอกเช่นตาอวัยวะเพศหรือว่าตรงก้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมียาต้านไวรัสให้ค่ะคุณหมอครับผมได้ติดตามข่าวมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าคนที่เคยปลูกฝีดาษบริเวณหัวไหล่ที่ก่อนปี2523ถือว่ามีภูมิคุ้มกันขั้นต้นของโรคฝีดาษลิงอันนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมอก็จากการศึกษาค่ะเขาบอกว่าสามารถที่จะป้องกันได้ประมาณ 85% นะแต่ว่าจากการระบาดครั้งก่อนสมัยปี2022ค่ะก็พบว่ามีคนที่เขาปลูกฝีไปแล้วอ่ะก็ยังติดเชื้อได้ค่ะแต่ว่าความรุนแรงจะน้อยลงค่ะครับนึกว่า 85% จะรอดใช่แล้วทุกวันนี้มันยังมีวัคซีนที่แบบว่าฉีดป้องกันเหมือนโควิดไหมครับคุณหมอมีวัคซีนนะคะคือจริงๆอ่ะมันเป็นวัคซีนของไข้พอลาพิษนั่นแหละหรือว่าสมอลพ็อกซ์เนี่ยนะคะแต่ว่าก็มีการศึกษาแล้วอ่ะเคลมว่าโอเคสามารถที่จะมาใช้ป้องกันตัว mpox ได้เหมือนกันค่ะก็สามารถจะไปขอฉีดได้ที่สถานสวัสดิ์ภาสภากาชาดค่ะโดยจะฉีดด้วยการ2เข็มค่ะห่างกัน28วันค่ะฟังดูแล้วไม่น่าเป็นโรคที่น่ากังวลหรือน่ากลัวอย่างที่ใครหลายคนคิดใช่ไหมครับคุณหมอไม่น่ากลัวถ้าไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงนะค่ะนี่ครับอย่างที่คุณหมอแจ้งไปแล้วว่าพฤติกรรมเสี่ยงมีหลายแบบเนาะอย่างเช่นการสัมผัสกันอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังไปเนาะถ้าเราป้องกันล้างมือบ่อยๆก็เป็นส่วนช่วยได้เนาะคุณหมอเนาะความเสี่ยงอะค่ะอาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนหนึ่งใช่ไหมคะกับอีกบางคนอะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศในประเทศที่กำลังระบาดมาเนี่ยค่ะถ้าคิดว่าหลีกเลี่ยงได้ในช่วงที่กำลังระบาดอยู่ก็แนะนำหลีกเลี่ยงยิ่งประเทศแถบแอฟริกานี่น่าเป็นห่วงเลยก็จะตอนนี้เขาก็จะมีประเทศที่ระบาดหนักๆเลยที่ไม่ควรไปอย่างเงี้ย
ค่ะเช่นคองโกเนี่ยค่ะบูกาดานะคะรวันดาอะไรเงี้ยค่ะบูรุนดีพวกเนี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนก็ออกมาว่าโอเคระบาดเยอะสุดท้ายแล้วครับคุณหมอปาก healthy lifestyle ให้เราห่างไกลจากโรคฝีดาษลิงหน่อยครับว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงดูแลตัวเองยังไงกันบ้างครับเนื่องจากลดการติดเป็นด็อปเลตกับคอนแทคนะคะหนึ่งก็คือไม่ควรจะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะก็ไม่ควรจะมีคู่นอนหลายคนหรือว่ามีการใช้ protective เช่นคอนดอมนะคะอื่นๆจะเป็นเรื่องของด็อปเลตคือคล้ายๆโควิดนะคะก็กินล้างช้อนกลางล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงคนที่ไม่สบายนะคะหรือว่าถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในที่แออัดก็ใส่แมสค่ะแค่นี้แหละคุณหมอก็เอ็มพ็อกก็แค่นี้แหละค่ะนี่ฟังแล้วอุ่นใจวัคซีนก็ใช่วัคซีนก็จะเฉพาะกลุ่มเสี่ยงค่ะจะไม่ได้แบบว่าทุกคนจะต้องไปฉีดเนี่ยวันนี้ได้คุยกับคุณหมอนะครับก็จะเห็นว่าโรคฝีดาษลิงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคุณหมอบอกแล้วว่ามีวัคซีนป้องกันจะเลือกฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้ร่างกายหายได้ด้วยตัวเองนะครับถ้ามีอาการก็ไปตรวจพบแพทย์ดีที่สุดนะครับยิ่งเราอยู่แต่ภายในประเทศไทยไม่ได้เดินทางไปแถบแอฟริกาคองโกอย่างที่คุณหมอแนะนำเนี่ยความเสี่ยงก็ลดน้อยลงและการที่เราไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆป้องกันเสมอนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสล้างมือบ่อยๆเนี่ยเพียงเท่านี้ก็น่าจะห่างไกลจากโรคฝีดาษลิงได้แล้วล่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาแชร์ความรู้กันทำให้เราทุกคนได้เข้าใจฝีดาษลิงกันมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณหมอค่ะ